จนะหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมนางรูธบทที่2ข้อที่12ถึง13บันทึกว่าขอพระเจ้าทรงตอบแทนความดีของเจ้าตามที่เจ้าได้กระทำมาแล้วนั้นเถิดและขอให้พระเจ้าของชนชาติอิสราเอลซึ่งเจ้าเข้ามาพึ่งใต้ร่มบารมีของพระองค์นั้นจงทรงปูนบำเหน็จอันบริบูรณ์แก่เจ้ารูธจึงตอบว่าเจ้านายของดิฉันท่านมีพระคุณแก่ดิฉันมากที่สุดเพราะท่านได้ปลอบใจดิฉันและกล่าวคำที่แสดงความเมตตาเอ็นดูต่อดิฉันทั้งที่ดิฉันไม่ได้เป็นคนใช้ของท่านข้อคิดจากพระวจนะการกระทำที่แตะใจมนุษย์แตะใจพระเจ้า 1. การเลือกทำความดีมากกว่าทำร้าย 2. การเลือกพึ่งพาพระเจ้าก่อนพึ่งพามนุษย์ 3. การสำแดงพระคุณของพระเจ้าแก่ผู้คน 4. การเลือกใช้ถ้อยคำที่ดีต่อผู้คนเช่นคำปลอบโยนคำปลอบใจคำที่แสดงความเมตตาขอพระเจ้าอวยพรค่ะ